blush on จาก The Sam เขาสามารถเป็นได้ทั้ง blush on รวมถึงเป็นได้ทั้ง eyeshadow ด้วยชิงอันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตโอปติน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำรีวิวเก่งกันนั่นเองนะจ๊ะเราจะมารีวิวติ๊งตังนี่เลยนะฮะเป็นบลัชออนจากเดอะแซมสองสีเป็นสีที่คนเราต้องมีสีนี้เป็นบลัชออนด้วยเหรอก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูกันไปดูรีวิวกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะฮะกดแล้วใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละคือบลัชออนเดอะแซมเนี่ยเป็นบลัชออนที่แบบมีสีหลากหลายมากเวอร์แล้วก็มีความสีที่คนอื่นเขาน่าจะไม่ทำกันแต่เขาก็ทำและอีกอย่างหนึ่งเนื้อเขาเนี่ยมีความพิกเมนต์ของเขาเนื้อสีของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดแดงก็คือแดงเหลืองก็คือเหลืองเลยอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เลยชอบซึ่งเขาสามารถเป็นได้ทั้งบลัชออนรวมถึงเป็นได้ทั้งอายแชโดว์ด้วยเพราะงั้นมันก็เลยดีมากเฮ้ยพิเศษเหลือเกินคือแบบแบรนด์อื่นไม่สามารถทำอย่างนี้ได้จริงเราสามารถอะแดปใช้ได้กันทุกแบรนด์นะจ๊ะทุกคนเออแต่ว่าแค่อันนี้มันมีความเป็นสีที่แบบพิกเมนต์ติดดีอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีความแบบสามารถเป็นอายแชโดว์ได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่าสีมันชัดมากๆแล้วเนี่ยใครที่จะใช้เดอะแซมเนี่ยก็ต้องละมุนไม่ใช่ก็ต้องระวังกันด้วยนะเพราะว่าเขามีความสีชัดเดี๋ยวเราจะลองสวอตให้ทุกคนดูกลัวทุกคนจะไม่เชื่อปากเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะลองสวอตให้ทุกคนดูแล้วกันว่าแบบมันดียังไงคือสำหรับเนื้อเนี่ยเนื้อค่อนข้างนุ่มและดีไม่สากนะทุกคนไม่มีชิมเมอร์นะจ๊ะเออเป็นเนื้อแมตต์เลยอ่ะอันนี้คือสีแดงนะทุกคนลองดูชิงสีเหลืองมั่งเนื้อค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็ไม่ฟอลเอาด้วยนะทุกคนสีชัดมากสีชัดว่าพูดมาชัดเลยทุกคนสิมมันช็อกโกงไปอ่ะก็ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาปัดให้ดูด้วยรวมถึงใช้เป็นอายแชโดว์ให้ดูด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับความติดทนเนี่ยก็ระดับหนึ่งบางมันอาจจะไม่ได้แบบติดทนแบบดีขนาดนั้นทั้งวันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างดีแล้วก็พิกเมนต์ได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาลงแก้มกันก่อนเลยนะคะทุกคนแก้มเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้2สีผสมกันเลยแล้วกันนะทุกคนอย่าลืมปัดออกรวมถึงบนที่หลังแขนด้วยนะทุกคนเห็นไหมอีกข้างนึงเห็นไหมไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้สีแดงลงบริเวณตรงหน้าแก้มตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ปัดออกนิดนึงด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองทาที่ตากันดูนะฮะเดี๋ยวเราจะลงสีเหลืองทั่วเปลือกตาเลยแล้วกันแล้วก็สีแดงเนี่ยลงแค่บริเวณหางตาเนาะเหมือนขมิ้นเหรอทุกคนคือจริงๆแล้วเขาคือเป็นอายแชโดว์แต่แบบหลอกประชาชนด้วยการบอกว่าเอ้ยเป็นบัตเชอร์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอายแชโดว์แล้วแผ่นใหญ่คนอาจจะไม่ซื้อถ้าแบบบอกว่าเป็นบัตออนแล้วแบบทำเป็นอันใหญ่ทุกคนก็เลยแบบอ๋อบัตออนอันใหญ่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วเป็นอายแชโดว์เขาหลอกเราอะไรเงี้ย เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงสีแดงกันดูนะฮะตรงหางตานะจ๊ะสีแดงเองก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะทุกคนอุ้ยไม่กล้าลงเลยอะทุกคนกลัวแดงไปรู้สึกว่าเป็นการใช้บัชออนมาทาตาแล้วรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบชัดพอๆกับอายแชโดว์จริงๆเลยอะได้ประมาณนี้ทำให้ตากับแก้มเรารู้สึกอิ่มขึ้นแล้วมีความแก้มกับตามาแล้วนะทุกคนสำหรับความติดทนก็มีความติดทนระดับหนึ่งนะทุกคนในส่วนของเป็นอายแชโดว์เนี่ยเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าอายแชโดว์แบบปกติสู้อายแชโดว์จริงๆไม่ได้นะทุกคนอาจจะมีแบบหลุดบ้างอะไรบ้างเวลาแบบตามันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความพิกเมนต์ความสีเนี่ยก็มีความสู้กับอายแชโดว์ได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าก็สามารถใช้แทนกันได้นะถ้าหากว่าใครไม่ซีเรียสเรื่องว่ามันหลุดหรือจะไม่หลุดอะไรเงี้ยก็ราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงจนเกินไปไม่แบบไม่ได้เป็นบัตรออนที่เรารู้สึกว่ามันแพงอ่ะทุกคนเป็นบัตรออนที่แบบสามารถราคาจับต้องได้เราซื้อมาใน Shopee บางอันบางร้านเนี่ย129 บาทบางร้าน160 บาทบางร้าน190 บาทก็สามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยว่าอยากซื้อร้านไหนราคาเท่าไหร่นะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับก
การรีวิวบัชออนก็ประมาณนี้นะฮะของ The Sam ถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครใช้ The Sam เหมือนกันรู้สึกยังไงหลังจากใช้แล้วเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาเห็นจะได้แบบว่าได้อ่านรีวิวจากคนใช้คนอื่นด้วยนอกจากเรานั่นเองนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย